ตามลำดับเอา5 ท่านก่อนนะครับเชิญท่านประสิทธิ์ชัยศรีศักดิ์ครับครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยศรีศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจังหวัดสุรินทร์ผมด้วยความเคารพท่านประธานนะครับจะขอใช้เวลาสั้นๆนะครับเพราะอย่างน้อยที่สุดมีเพื่อนสมาชิกหลายท่านที่รออภิปรายอยู่ก็ฝากถึงเพื่อนสมาชิกนะครับถ้าไม่จำเป็นก็ช่วยกันประหยัดเวลาหน่อยอย่างน้อยที่สุดวันนี้นี่เราก็เหนื่อยกันมาทั้งวันและที่สำคัญที่สุดเจ้าหน้าที่ที่ใส่ชุดแดงอยู่ข้างหน้าเนี่ยบางคนทำงานตั้งแต่เช้านะครับอยากจะกลับบ้านอยากไปดูแลครอบครัวรถก็ติดนะครับเอาเป็นง่ายๆสั้นๆ นะครับวันนี้ผมขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานของศาลรัฐธรรมนูญจริงๆนำเรียนให้ท่านทราบโดยตรงๆผมนี่จ่าประสิทธิ์แกนนำเสื้อแดงเลยแหละนะครับเป็นแกนนำตัวจริงด้วยแต่ที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ผมเป็นคนดีหรือเป็นคนที่มีความรู้อะไรเพียงแต่วันนี้นี่ผมอยากแสดงความคิดเห็นและอยากจะนำเสนอศาลรัฐธรรมนูญคำว่าศาลนี่พี่น้องประชาชนคนไทยรวมทั้งผมด้วยนี่พอพูดคำว่าศาลนี่ตกใจเกรงกลัวและให้ความเคารพกลัวจนบางครั้งไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์เลยว่าการวิพากษ์วิจารณ์นี่มันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเพราะคำว่าศาลนี่มันมีศาลสถิตยุติธรรมนะครับยกเว้นศาลรัฐธรรมนูญที่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้เนี่ยคนไทยเราเคารพพอพูดคำว่าศาลนี่สะดุ้งแล้วอย่างที่ผมบอกไม่ว่าจะเป็นศาลสถิตยุติธรรมศาลรัฐธรรมนูญศาลเพียงตาศาลเจ้าอะไรก็ช่างเนี่ยทุกคนนี่ให้ความเคารพทั้งนั้นนะครับยิ่งได้รับโปรดเกล้าจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยแล้วเนี่ยยิ่งต้องเคารพใหญ่เลยนะครับเพียงแต่วันนี้นี่ในเมื่อเป็นเรื่องของการทำหน้าที่ก็นำกราบเรียนท่านศาลรัฐธรรมนูญด้วยความเคารพที่ท่านได้มาเป็นผู้ชี้แจงในวันนี้นี่การอภิปรายของผมเนี่ยเป็นการทำตามหน้าที่หากพูดผิดพูดถูกประการใดก็ให้ท่านพิจารณานะครับแต่ถ้าผมนำเสนอในสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนก็ฝากท่านนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บ้านเมืองของเราเพื่ออนาคตของประเทศเราและลูกหลานของเรานะครับด้วยความเคารพท่านจริงๆผมไม่อยากจะไปย้อนพูดในเรื่องอดีตว่าท่านพิจารณาคดีไม่มีความยุติธรรมอย่างโน้นอย่างนี้แล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของผู้อภิปรายและสมาชิกยังบอกว่าท่านไปยุบพรรคโน้นยุบพรรคนี้ไม่ยุบพรรคโน้นยุบพรรคนี้บางพรรคก็ลุกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงขนาดว่าเอาเงินไปทำตกอยู่ที่ศาลอย่างโน้นอย่างนี้ก็บอกว่าพรรคผมไม่เห็นทำผิดเลยนะครับก็ไม่ถูกยุบก็อธิบายสั้นๆว่าในส่วนของพรรคท่านที่ท่านไม่ได้ถูกยุบเนี่ยเพราะศาลไม่ได้ตีเนื้อหาสาระของผมว่าอย่าไปถึงพรรคอื่นเลยเอาพรรคที่เราสังกัดนี่นะครับกับเนื้อหาในการรายงานประจำปีได้ไหมครับเดี๋ยวไปถึงอีกพรรคนึงเดี๋ยวท่านก็ใช้สิทธิ์อีกนะครับนะแล้วก็เวลาพูดขอให้พูดกับประธานนะครับผมไม่อยากให้หันไปอีกฝั่งเดี๋ยวก็เกิดการประท้วงกันอีกนะครับนี่ท่านประธานท่านประธานผมหันไปข้างหน้าตรงท่านประธานแป๊ะเลยนะฮะผมมองแล้วเล็งนี่ปุ๊บ90องศาทันทีเลยนะครับตรงนี้ไม่ได้ไปทางอื่นเอ้าในเมื่อท่านประธานติงอย่างนั้นผมก็เคารพในท่านประธานศาลรัฐธรรมนูญนะครับด้วยความเคารพท่านอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นี่เรื่องทุกเรื่องที่เข้าสู่ระบบของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยผมอยากขอความเมตตาจากท่านให้ท่านยึดถือหลักความยุติธรรมโดยเฉพาะยึดถือหลักของกฎหมายเป็นสำคัญถ้าหากว่าการตัดสินคดีต่างๆโดยไม่ยึดถือหลักกฎหมายหรือความยุติธรรมตามข้อเท็จจริงผลออกมาก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาก็จะทำให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเสียหายเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันมีผลต่อประเทศไทยอะนะฮะต่อพี่น้องประชาชนเราไหนฐานะที่เป็นคนไทยและเป็นคนที่มีโอกาสมาทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยนะครับก็ขอฝากท่านด้วยด้วยความเคารพท่านจริงๆท่านต้องยึดหลักนิติธรรมเป็นสำคัญตามมาตรา3ของกฎหมายรัฐธรรมนูญวรรค2นะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นที่จะมีเกิดขึ้นในอนาคตสิ่งที่ท่านทำดียึดหลักกฎหมายทุกคนก็ชื่นชมไม่ว่าฝ่ายไหนก็ไม่มีใครวิจารณ์ทุกคนชื่นชมนี่ท่านยึดหลักแต่ถ้ามันผิดเพี้ยนจากหลักข้อเท็จจริงก็จะถูกด่าแม้ต่างประเทศเขาก็ตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยในเรื่องบางเรื่องตรงนี้เสียหาย
ผมเชื่อว่าท่านมีจิตวิญญาณของความเป็นคนไทยผมเองก็เป็นคนไทยเพื่อลูกหลานของเราอย่างที่ผมพูดเพื่อประเทศไทยของเรานะครับก็เลยอยากนำเรียนท่านว่าให้ยึดหลักนิติธรรมตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา3วรรค2เป็นสำคัญและตอนนี้นี่ทราบข่าวว่ามีกลุ่มสว.บางกลุ่มไปยื่นเรื่องให้ตีความกรณีเรื่องที่รัฐบาลไปทำสัญญาซื้อขายข้าวกับต่างประเทศว่าจะผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับที่ไปทำแบบระบบ G2G เนี่ยก็อยากให้ท่านยึดหลักข้อกฎหมายความเป็นจริงและที่สำคัญที่สุดให้ยึดผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญพี่น้องประชาชนคนไทยส่วนใหญ่คือกระดูกสันหลังของชาติเป็นคนทำไร่ทำนาผมเป็นลูกชาวนาครับเป็นส.ส.ก็ยังทำนาอยู่และนโยบายนี้ก็เป็นนโยบายรัฐบาลที่ได้ประกาศต่อรัฐสภาพี่น้องประชาชนชื่นชมในนโยบายของพรรคเพื่อไทยมีการเลือกตั้งก็มีการเลือกตั้งสมาชิกพรรคเพื่อไทยถล่มทลายเพราะเป็นนโยบายที่ดีและที่ผ่านมาทำมาแล้วปรากฏว่าเกษตรกรชาวไร่ชาวนาได้ประโยชน์จริงๆสิ่งบกพร่องรัฐบาลก็นำไปแก้ไขหาวิธีป้องกันอยู่แล้วในอนาคตถ้าใช้นโยบายการรับจำนำข้าวแบบนี้ผมเป็นลูกชาวนาและทำนาอยู่รู้ว่ามันได้ประโยชน์เพราะการจำนำข้าวนี่เป็นวิธีการที่รัฐบาลกำหนดราคาในอดีตที่ผ่านมาการปฏิบัติของรัฐบาลทุกๆรัฐบาลไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่รัฐบาลไปกำหนดราคา15บาท20บาทแทนเกษตรกรไม่มีเวลาทำนาเสร็จลงทุนมหาศาลเหนื่อยก็เหนื่อยเวลาจะไปขายปรากฏว่าไม่ได้กำหนดราคาเองกลับไปถามพ่อค้าโรงสีจะซื้อผมเท่าไหร่ชาวบ้านเขาคิดได้ว่าโอ้ที่ผ่านมาเราผิดพลาดมาหมดเลยเราเป็นคนผิดเราเป็นคนทำนาเราข้าวเราปุ๋ยเราตังเราลงทุนทั้งหมดแต่เวลาไปขายข้าวปรากฏว่าไปถามพ่อค้าคนซื้อว่าซื้อผมเท่าไหร่แล้วจะมีพ่อค้าที่ไหนจะบอกว่าผมซื้อคุณกิโลละ100บาทไม่มีถ้ามันพูดได้1บาทมันก็จะพูด1บาทนะครับทีนี้นี่หลักวิธีการจำนำข้าวตรงนี้นี่ที่รัฐบาลกำหนดแทนพี่น้องประชาชนที่รัฐบาลมาจากเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนและมีการนำเสนอนโยบายก่อนที่จะมีการเลือกตั้งและมีการกำหนดว่าข้าวเปลือกเจ้าธรรมดา15บาทข้าวหอมมะลิ 100% 20บาทปรากฏว่าประชาชนเขาพอใจเขาก็เลยเลือกพรรคเพื่อไทยมาดังนั้นฝากนำเรียนท่านตรงนี้ด้วยว่าขอให้ยึดถือผลประโยชน์ประชาชนเป็นสำคัญเพราะชาวไร่ชาวนาเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติประชาชนกำลังมีความสุขกับการที่ได้กำหนดราคาสินค้าโดยเฉพาะชาวไร่ชาวนานะครับฝากนำเรียนท่านตรงนี้แค่นี้หมดเวลาสั้นๆแล้วด้วยความเคารพผมวิพากษ์วิจารณ์ผมนำเสนอแสดงความคิดเห็นในการทำหน้าที่ของผมศาลเป็นคนเก่งเป็นคนมีความรู้เป็นคนที่มีโอกาสเป็นคนที่ถือกฎหมายอยู่ในมือและเป็นคนที่มีอำนาจในการตัดสินคดีต่างๆถ้าท่านตัดสินคดีผิดก็เท่ากับว่าเป็นแพ้รับบาปถ้าท่านตัดสินคดีถูกตามความยุติธรรมท่านก็จะได้รับความชื่นชมจากพี่น้องประชาชนและจากชาวโลกขอให้ท่านรักประเทศไทยรักเมืองไทยรักตัวเองรักลูกหลานของเราและที่สำคัญที่สุดขอให้ยึดถือในเรื่องว่าศาลนั้นทุกคนเข้าใจว่าเป็นตัวแทนของพระมหากษัตริย์ขอกราบขอบพระคุณครับ